สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ดวงเด่นจะมารีวิวหนังสือนะคะที่มีชื่อว่า4ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จนะคะโดยท่านอภิรัตน์บุญทองผู้พิพากษานะคะเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่2นะคะเดือนมิถุนายน2563จริงๆแล้วท่านอภิรัตน์หรือท่านอาร์ตเป็นเพื่อนของอาจารย์เองค่ะคือคราวที่แล้วสัญญาไว้ว่าจะรีวิวให้ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่1นะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสรีวิวให้สักทีนะคะจึงได้มีโอกาสทำคลิปรีวิวหนังสือให้กับเพื่อนรักนะคะในส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้รับอภิญญาการจากเพื่อนนะคะทั้ง2ท่านคือจริงๆแล้วเพื่อนสนิทอาจารย์คือท่านแนนนะคะเป็นแฟนของท่านอาร์ตนั่นเองค่ะก็มอบหนังสือนี้ไว้ทุกครั้งเลยที่เราเขียนหนังสือกันเราจะแลกหนังสือกันแบบนี้ทุกๆอีดิชั่นนะคะแล้วก็เพื่อนก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งมีการพิมพ์ครั้งที่2ขึ้นมาเล่มแรกจะเป็นปกสีเหลืองนะคะสำหรับในส่วนนี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากหน้าหลังสุดของหนังสือก่อนนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีคำคมตลอดเล่มเลยนะคะทั้งด้านบทนำแล้วก็ในส่วนของบทส่งท้ายนะคะส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือกำลังใจแล้วก็ประสบการณ์จริงนะคะของตัวของผู้เขียนเองนะคะ The best portion of good man's life is his little nameless unremembered acts of kindness and of loveช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของคนดีๆก็คือการได้ทำสิ่งเล็กๆอย่างไร้ชื่อเสียงไร้คนจดจำด้วยความกรุณาและความรักโดยวิลเลียมวอร์ดสเวิร์ธอันส่วนของที่เราพูดถึงเนี่ยคือจริงๆอาร์ตหรือท่านอภิรัตน์เนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากก็เลยมีคลังความรู้มากมายในการรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นปกสีฟ้าคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกเลยว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างคือเปิดปกมาปุ๊บจะตรงกับตัวเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีการพิมพ์มาแล้ว2ครั้งก็ลองไปอ่านในบทนำดูนะคะส่วนที่อยากจะให้ดูเลยนะคะคือสารบัญคือก่อนจะตัดสินใจซื้ออาจจะเข้าไปดูสารบัญในเว็บไซต์ก่อนก็ได้คืออาจารย์จะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยเมื่อเห็นสารบัญว่ามันมีครบถ้วนขนาดไหนนะคะหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าใช่มั้ยคะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด312หน้านะคะน่าจะเพิ่มมาจากเล่มเดิมแล้วก็มีการตกแต่งมากพอสมควรนะคะคือมีการปรับปรุงพัฒนากว่าเล่มเดิมเยอะเลยนะคะและที่สำคัญก็คือราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะราคา260บาทนะคะสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์วินยูชนนะคะหรือร้านหนังสือออนไลน์ที่รับไปหรือศูนย์หนังสือที่ได้รับไปนะคะในส่วนนี้ที่อาจารย์ชอบสุดแล้วอ่านจบนะคะคือเนี่ยค่ะขอเริ่มเปิดตั้งแต่หน้าแรกเป็นคนอ่านหนังสือตรงสารบัญนะคะบทนำแล้วก็บทสรุปนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้กลายเป็นหนังสือเล่มนี้และทำให้อ่านสนุกอย่างเพลิดเพลินและรู้สึกว่ามีคำตอบทุกครั้งสำหรับคนที่ยังหาเป้าหมายในการเรียนกฎหมายไม่เจอเนี่ยนะคะคือบทสุดท้ายจริงๆชอบมากนะคะคนยอมแพ้ไม่เคยชนะคนชนะไม่เคยยอมแพ้นะคะนี่คือประสบการณ์ของอาร์ตนะคะจึงกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือ4ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จนะคะสำหรับในส่วนของสิ่งที่เราเห็นก็คือความผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะทำร้ายจิตใจคนนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถก้าวผ่านส่วนนี้ไปได้นะคะมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้โดยการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนเอ่ยว่าเคยผิดพลาดมาแล้วก็เคยสอบไม่ผ่านหลายครั้งนะคะแล้วก็จนกระทั่งมีความอดทนแล้วก็ขยันจึงทำให้สามารถเตรียมตัวสอบได้และหัวใจสำคัญจะอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายเลยว่าในสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่อาร์ตสอบหรือในหลายสิบปีก่อนนะคะในส่วนของการสอบนั้นยังไม่มีใครมาบอกวิธีในการเตรียมตัวที่ถูกต้องให้ฟังนะคะในยุคนั้นเนี่ยในหนังสือก็แทบจะไม่มีเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจะดีกว่าไหมว่าถ้าเรามีใครมาคอยแนะนำว่าวิธีการในการเรียนกฎหมายให้สำเร็จนั้นจนไปสู่การสอบในสนามที่ใหญ่ขึ้นเช่นบางคนมีเป้าหมายที่อยากเป็นภาคสาหรืออัยการเนี่ยจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะคะเรามาดูในส่วนของเนื้อหาของหนังสือกันบ้างในส่วนของหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนั้นในส่วนหลักๆของหนังสือจึงมีทั้งหมด4บทนะคะและส่วนที่ไม่ควรพลาดเลยในการอ่านก็คือก่อนจะเริ่มขั้นตอนแรกคือหน้า17นะคะขั้นตอนที่1จะอยู่หน้า23เป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายขั้นตอนที่2เป็นเรื่องของการวางแผนนะคะ
ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของลงมือทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในบทที่3เนี้ยหรือขั้นตอนที่3เนี้ยเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องจำตัวบทนะคะจะท่องจำยังไงให้จำแม่นๆนะคะการอ่านหนังสือจะจัดตารางเวลายังไงนะคะมีเทคนิคในการอ่านยังไงให้จำได้นะคะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจะอ่านยังไงนะคะการทำข้อสอบเก่าสมาธิอุปกรณ์วันสอบและอ่านหนังสืออื่นบ้างนี่คือส่วนสำคัญที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้นะคะและในส่วนของขั้นตอนที่4ก็คืออาจารย์เอามาพูดก่อนเมื่อกี้คือการตรวจสอบตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนจะปรับตัวเองอย่างไรเมื่อเจอความล้มเหลวนะคะนี่ก็คือส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วข้ามไปนิดนึงนะคะในส่วนนี้ขอมาเริ่มต้นที่หน้า17ก่อนเลยนะคะสำหรับหน้า17เนี่ยนะคะเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมถึงเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งการเกิดหนังสือเล่มนี้แน่นอนว่าที่ได้เล่าไปแล้วว่าเป็นประสบการณ์ของอาร์ตเองนะคะคือว่าอาร์ตมีประสบการณ์ในการสอบอย่างไรบ้างวางแผนอย่างไรนะคะและมีการเรียนอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เขียนอธิบายมาว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทำให้เกิด4ขั้นตอนนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ของอาร์ตเองตลอดนะคะ10ปีนะคะสำหรับในส่วนของขั้นตอนแรกจะเป็นบทที่1นะคะแต่ในส่วนนี้จะใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะสวยงามมากและกระดาษเป็นกระดาษถนอมสายตาด้วยนะคะน่าอ่านเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนึงเลยนะคะเนี่ยค่ะขนาดความกว้างนะคะความยาวเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนึงเลยพกไปไหนก็สะดวกในการเริ่มต้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเรียนป.ตรีหรือเรียนภาคบัณฑิตนะคะในชั้นปีที่1ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางมั้ยเราจะเรียนกฎหมายต่อไปหรือเปล่าหรือเราจะเรียนไปทำอะไรนะคะซึ่งการกำหนดเป้าหมายนี้นะคะจะเขียนเอาไว้นะคะในหน้า25นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของการกำหนดเป้าหมายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโดยมีการกำหนดเป็นขั้นตอนตามลำดับนะคะอันนี้ก็ลองกลับไปดูนะคะในส่วนนี้ว่ายังไงในแต่ละบทนะคะจะมีการให้คำคมไว้ท้ายบททั้งบทนำแล้วก็ท้ายบทเสมอนะคะก็จะทำให้เราได้อ่านภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วมีคำแปลที่คอยให้กำลังใจเราตลอดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายนะคะคนนี้อาจารย์ชอบมากเลยคือโซเครติสนะคะโซเครติสค่ะบอกว่า there is only one good knowledge and one evil ignorance ความรู้คือความดีเพียงสิ่งเดียวและความชั่วช้าเพียงสิ่งเดียวคือความไม่รู้นี่ก็จะมีในทุกๆบทเลยนะคะทั้งบทนำแล้วก็ในส่วนของบทสรุปนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่1นะคะไปเรื่อยๆอันนี้ค่ะมาแล้วค่ะพอเรียนได้สักพักนึงเราจะวางแผนยังไงทุกคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะมีการวางแผนนะคะว่าเราอยากเป็นอะไรอยากจะจัดตารางอย่างไรในหนังสือเล่มนี้มีวิธีการหรือการแนะนำในการวางแผนการอ่านหนังสือหรือจัดตารางตัวเองนะคะในการเรียนกฎหมายนะคะส่วนนี้ที่ชอบก็เลยไฮไลท์ไว้นะคะถ้าข้าพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้4ชั่วโมงแรกในการรับขวานให้ขมอับราฮัมลินคอล์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทนำในทุกๆบทนะคะก็จะมีคำคมแบบนี้เนี่ยการวางแผนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็จะอธิบายตั้งแต่เรื่องของความจำนะคะอันนี้ก็จะล้อมาจากสารบัญซึ่งเราสามารถกลับไปดูได้นะคะรวมไปถึงการพูดถึงการพูดถึงความจำระยะสั้นความจำระยะยาวนะคะและก็ไปเรื่อยๆนะคะก็มีการพูดถึงความเข้าใจตนเองนะคะก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนอ่านหนังสือนานแค่ไหนบางคนอ่าน2ชั่วโมงอ่านได้20หน้าแต่จำได้บางคนอ่าน2ชั่วโมงได้100หน้าจำได้อันนี้ต้องดูธรรมชาติของตัวเองด้วยนะคะในส่วนต่อไปนะคะการบริหารเวลาและจัดการตัวเองนี่ก็สำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เรียนด้วยทำงานด้วยใช่ไหมคะบางคนก็มีเวลาอ่านอย่างเดียวจะจัดการตัวเองยังไงนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงเนี่ยแหละค่ะเวลาเราจะสอบผู้ช่วยภาคสายการผู้ช่วยก็จะมีวิชาเลือกเราก็จะมีส่วนที่เรานะคะได้ส่วนที่เราเรียกว่าจะสอบวิชาอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราพูดถึงนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการวางแผนอ่านหนังสืออันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะจะวางแผนยังไงอ่านเล่มไหนนี่ก็มีรีวิวให้ด้วยอยากให้กลับไปลองดูหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกเยอะให้อ่านนะคะถ้ารีวิวคงไม่หมดและที่สำคัญตารางอ่านหนังสือจะอ่านยังไงนะคะนี่ก็มีการเขียนเอาไว้แล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะ
ไปถึงการตื่นนอนก็ยังมีนะคะส่วนนี้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยซึ่งเป็นไฮไลท์เป็นขั้นตอนที่3หรือบทที่3นะคะก็คือลงมือทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของวิธีการในการเตรียมตัวนะคะในการสอบนะคะว่าจะทำยังไงโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกคือตัวบทจะท่องยังไงให้จำได้นะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องของวิธีการอ่านตัวบทให้จำให้แม่นอันนี้ชอบที่สุดเลยตั้งแต่เล่มแรกแล้วอันนี้เอาไปใช้สอนนิสิตในวิชาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายด้วยนะคะในส่วนต่อไปก็คือจะแยกเลยนะคะว่าการอ่านตัวบทเนี่ยมีการอ่านทั้งตัวบทแพ่งแล้วก็อาญาด้วยมีวิธีการจำนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงมาตราต่างๆค่ะว่าจะมีความเชื่อมโยงยังไงเพราะว่าเวลามาตรามันบัญญัติมันอาจจะไม่ได้เรียงตามเรื่องนะคะฉะนั้นส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีวิธีการจำในการเชื่อมโยงมาตราด้วยนะคะสังเกตว่าพับเอาไว้นะคะตัวบทย่อตัวบทเต็มเขียนยังไงนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่ามีถึงขั้นตอนหรือวิธีการเขียนด้วยรวมไปถึงการอ่านหนังสือจะอ่านแบบไหนนะคะก็ลองกลับไปดูถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะการใช้ปากกานะคะใช้ยังไงนะคะไฮไลท์จำเป็นไหมอันนี้เดี๋ยวลองไปอ่านเลยอันนี้คือสุดยอดในส่วนของเอกสารตัวนี้ที่ชอบสุดเลยอะค่ะมีวิธีการขีดไฮไลท์ด้วยว่าขีดกี่สีขีดยังไงจะจำได้นะคะต่อไปค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคำพิพากษาศาลฎีกานิสิตชั้นปีที่1นะคะหรือคนที่เพิ่งเรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้จักว่ามันมีความสำคัญยังไงในหนังสือเล่มนี้อธิบายไว้อย่างชัดเจนถ้าไม่มีใครสอนหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถแนะแนววิธีการในการเริ่มต้นเรียนกฎหมายได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถอ่านเองได้พอเราอ่านในเบื้องต้นพอเข้าเรียนเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจตรงนี้นะคะข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการเตรียมสอบทุกสนามสอบเลยตั้งแต่ป.ตรีนะคะเนติบัณฑิตไปถึงสอบผู้ช่วยภาคสาหรืออัยการผู้ช่วยรวมไปถึงสนามอื่นๆด้วยนี่ก็มีวิธีการในการฝึกทำข้อสอบเก่านะคะและรู้สึกว่าอาร์ตเนี่ยจะได้เขียนวิธีการเขียนด้วยนะคะว่าจะเขียนยังไงให้ไวมีการจับเวลาแล้วก็เทคนิคในการเขียนข้อสอบด้วยวิธีการจับประเด็นในการทำข้อสอบก็มีด้วยเช่นเดียวกันสังเกตเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้อ่านสบายตามากช่องไฟต่างๆเนี่ยทำให้เราอ่านเพลิดเพลินไม่เบื่อนี่คือข้อดีมากๆเลยไม่ติดกันจนเกินไปอะค่ะนี่ก็คือส่วนที่ทำให้เราอ่านระวังไม่ลงอะนะคะส่วนหน้าที่สำคัญเลยคือรูปแบบในการเขียนตอบเราควรจะเขียนแบบไหนนี่ก็คือน่าสนใจสุดๆเลยนะคะในส่วนนี้ก็อื่นๆก็สามารถไปดูได้นะคะและก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่อาจารย์เอามาพูดอันแรกก็คือขั้นตอนที่4นะคะในเรื่องของการตรวจสอบตนเองนะคะซึ่งการตรวจสอบตนเองนี้ก็จะได้รู้ว่าเรานั้นเป็นคนแบบไหนและจะต้องฝึกฝนอย่างไรละสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราจะเริ่มอย่างไรกำหนดเป้าหมายถูกต้องหรือยังและเราทำหรือยังในส่วนของนี้ขอทิ้งท้ายนะคะด้วยใบหน้าของผู้เขียนนะคะเพื่อนของอาจารย์เองนะคะก็ลองหยิบหาหยิบจับหนังสือเล่มนี้ไว้ในอ้อมใจสักเล่มถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะกำหนดเป้าหมายในการเรียนกฎหมายยังไงจะวางแผนยังไงหรือวิธีการอ่านรวมไปถึงการจัดความคิดและบริหารกำลังใจยังไงเล่มนี้เนี่ยสามารถมีคำตอบให้หลายๆท่านเนี่ยคลายข้อสงสัยไปได้สำหรับรีวิวหนังสือเล่มนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสได้ทำสวัสดีค่ะ